ตอนนี้แวะซุปเปอร์มาร์เก็ตนะทุกคนมาดูมีอะไรขายบ้างมีปลาร้าไม้ด้วยค่ะทุกคนโอ้โหราคาสูงอยู่นะเนี่ยเกือบ9ดอลก็ประมาณเกือบ200ค่ะทุกคนวันนี้แม่ขวัญจะมารีวิวซุปเกาหลีนะคะเห็นเขาว่ากินกับข้าวมีข้าวด้วยนะคะเขาก็ให้อุ่นในไมโครเวฟเนาะทุกคนแล้วก็เอามากินกับข้าวยังไม่เคยกินซุปสาหร่ายกับข้าวเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะลองดูนี่ข้างบนก็จะเป็นข้าวนะทุกคนข้างล่างก็เป็นซุปสาหร่ายนะอันนี้ช้อนที่เขาแถมมานะคะลองชิมดูนะคะร้อนก็โอเคนะคะใช้ได้อยู่ซุปมันก็รสกลมกล่อมดีนะคะแต่เหมือนเราใส่น้ำเยอะไปนิดนึงแต่สำหรับแม่ขวัญก็โอเคนะคะแม่ขวัญไม่ชอบรสชาติเข้มข้นมากนะคะเดี๋ยวลองกินกับข้าวดูนะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวชิมข้าวมันเฮ้ยทีนี้เรามาชิมเจ้าผัดปลาหมึกผัดเผ็ดปลาหมึกกันนะคะทุกคนว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่แกะกล่องออกมาแล้วกับข้าวน้อยมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวมาชิมกันนะคะแม่ขวัญอยากจะบอกว่าอย่าเอากินเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเหมือนไม่ถูกปากคนไทยเราด้วยเนาะทุกคนพริกแกงมันรสชาติแปลกๆอะค่ะออกเปรี้ยวๆแล้วก็มันหวานมากเลยค่ะทุกคนเหมือนแบบหวานเค็มๆมากๆเลยค่ะทุกคนแบบว่ารสชาติไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่นะคะขอผ่านนะคะตัวนี้กลับไปกินซุปสาหร่ายกับข้าวดีกว่านะคะสำหรับการรีวิววันนี้นะคะแม่ขวัญก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะถ้าเพื่อนๆอยากลองก็ลองไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่มันมีของเกาหลีขายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะ